สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้จะไม่จัดรายการสดนะครับก็จะพักผ่อนนิดหนึ่งนะถ้าจะจัดกันก็จะเป็นการเรียกว่าโฟนอินด้วยเลยนะเพราะงั้นก็เตรียนพี่น้องไว้ล่วงหน้าว่านะครับถ้าใครอยากจะแสดงความเห็นนะเตรียมประเด็นเตรียมความคิดนะจะเป็นอะไรก็ได้เราต้องการให้เวทีนี้เป็นเวทีที่ เปิดให้คนมีความกล้าที่จะพูดนะผมจะพยายามเปิดไม่และเปิดกว้างจะไม่พยายามหักตัดหรือว่าอะไรพี่น้องมากจนเกินไปนะเจ้าเฉพาะเท่าที่สมควรและพูดให้มันสั้นแล้วก็พี่น้องก็จะเวียนกันมาพูดเนะี่ยเช่นเราอาจจะมีกติกากันว่าพูดสักคนหนึ่งนะสองนาทีอะไรเงี้ยเข้ามาปุ๊บก็พูดพูด,พด,พดผมก็นั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังยกเว้นเป็นประเด็นที่นะ สำคัญอยากจะเติมมากๆคันดิกด๊กๆหรือว่าเป็นประเด็นที่จําเป็นต้องแก้ไขหรือว่านาตีแผ่ประเด็นให้มันชัดเจนขึ้นหรือว่ามีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเติมเต็มให้อะไรเงี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการนี้ก็เริ่มคิดก่อนเข้ารายการคิดเรื่องราวต่างๆไปตามหาข่าวสารที่เกิดขึ้น,นเอาข่าวมาเล่าก็ได้หรือว่าเอาเรื่องราวความเป็นไปใน ท้องที่ของท่านนะมาเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยหรือจะมาตั้งคําถามด้วยเ,เพียงดินประกอบกับนะการแสดงความเห็นด้วยก็ได้นะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องทราบเนะทีนี้วันนี้ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะก็คือประเด็นเรื่องล้มเจ้าซึ่งอยากจะพูดอนะสั้นๆก้าวไกลนี่เขาหาว่านะไม่ได้ล้มนะนะแต่ว่าบอนทำลายน,ะนี่ คำว่าล้มเจ้าเนี่ยจริงๆคำนี้นะถ้าถามดราเ,เพียงดิน,นก็ต้องถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิคนหนึ่งนะเพราะว่าพูดเรื่องเจ้ามายาวนานแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่คนเขาเรียกว่าเป็นนักนะ p o l i t i c a l activist ในด้านที่ anti monarchy anti monarchy เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะล้มเจ้าอ่ะมันแปลว่านะไม่ชอบไม่เอาต่อต้านเจ้ามันก็ต่อต้านนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งไม่ชอบไม่เอาก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเรื่องล้มนี่มันเป็นเรื่องสุดโต่งมากนะต้องเอพีงดินเนี่ยต่อให้อยากล้มนะแล้วจริงๆเนนะก็ไม่ใช่ไม่มีในความคิดอนะแต่ว่าเราดูตามลักษณะของความเป็นจริงนะต้องเธอพงดินก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าเราก็ไม่อยากให้ล้มแล้วจริงๆมนุษย์เรานี่มันจะต้องฆ่าต้องฟันกันเอาสมบัติเข้ามานะจับเข้ามาตัดคอหรือปลดเขาออกจากตําแหน่งจากอะไรเงี้ยนะมัน <c oughs> ถ้าเรามีจิตใจไปขนาดนั้นเลยเนี่ยนะมันก็ เริ่มต้นด้วยความขุ่นมัวนะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงต่อให้มีคนรักเจ้าเหลืออยู่แค่10คนอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปนะจัดการจับเจ้ามานะตัดจูจะได้ไม่มีนะสืบเชื้อพันธุ์อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อยู่ในตาแหน่งแบบโอดรดอย,ยากๆนะเหมือนบางประเทศนะหรือว่าให้อยู่พอประมาณะอะไรเงี้ยแล้วอยู่จนตายตาย,ตายเสร็จปุ๊บจบเลยอนะไรเงี้ย นะนี่แบบปราณีนะหรือแบบไม่ปรานีก็คือจับตัดคออะไรเงี้ยหรือว่ายิงแบบสังหารโหดอะไรเงี้ยซึ่งในสังคมไทยเราเนี่ยมันไม่มีผมเองก็ไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแต่ถามว่าเคยมีความรู้สึกแบบนะเกลียดชังไม่ชอบไม่ชอบหรือว่าแบบนะเขาเรียกอะไรเดียคือคือบอกตรงๆว่าไอ้ประเภทแบบอยากเห็นเขาโดนฆ่าโดนตายนี่ผมไม่มีนะ โดยสัตว์จริงเลยแม้กระทั่งความเกลียดก็เหลือน้อยมากอะแต่ถามว่ามีความขยะขยั่งไหมเนี่ยเออมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกอะแต่มันแปลกอย่างหนึ่งผมไม่ไม่เกลียดตระกูลเนี้ยแต่ความรู้สึกช่วงหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะลบมากขึ้น่ะนะนะมันเริ่มจะลบมากขึ้นแล้วถ้าขนาดผมยังรู้สึกขนาดนั้นนะผมก็จริงๆก็มานึกอยู่ก็ต้องบอกว่าถ้าคนอื่นเขาจะทาอะไรเป็นเรื่องกรรมของแต่ละคนนะ แต่เราเนี่ยต้องดูแลตัวเองว่า <c oughs> หนึ่งเนี่ยนะไปล้มก็ไม่ทํามันทําไม่ได้สองคิดจะล้มคิดอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็เป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองซึ่งเราปฏิบททัติธรรมหรือศึกษาพร,ระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็พอจะรู้ว่ากรรมเนี่ยนะแค่ขนาดว่าเราไม่มีปัญญาจะทําแต่จิตเราเนี่ยไปคิดด้านลบเนี่ยมันก็เป็นกรรมของเราเนะมันไม่มีผลต่อตัวกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ย ความเข้าใจผิดเรื่องทฤษฎีมืแดงล้มช้างก็เหมือนกันนะคาว่าล้มเนี่ยต้องล้มต้องล้างล้มล้างเนี่ยแปลว่าล้มล้างอะไรที่มันชั่วใช่ไหมอะไรที่มันผิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นพิษสําหรับระบอบที่เป็นอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นระบอบเผด็จการเผด็จการที่เขาเรียกว่าเป็นเผด็จการคณะที่ปไตยคือเป็นองค์คณะแล้วองค์คณะเนี่ยมันอ้างเจ้าอ้างเจ้าอ้างเจ้าเจ้าทําให้เกิดการรัฐประหาร คนทําผิดยังไงเจ้านิทศกรรมให้ก็จบไปนะแล้วเจ้าก็แต่งตั้งตุลาการทนะาหารนี่เป็นตัวใหญ่คุมเกมยึดอํานาจเขียนรัฐมนุนใหม่ยึดอำนาจเขียนรัฐมนุนใหม่หมตั้งองค์กรตั้งคนไปอยู่ตามจุดต่างๆนะคนที่คิดจะไปแตะต้องเจ้าจัดการนะใช้กฎหมายจัดการถ้ากฎหมายยังสู้ไม่ได้จัดการไม่ได้นะมันกลับเข้ามามีอํานาจก็ต้องหาทางสากัดไม่ให้มันมียุบพักอะไรก็ว่ากันไปตัดสิทธิทางการเมืองสิ่งทั้งสิ้นทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นะถ้าจะบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการจะล้มเจ้าเนี่ยนะผังล้มเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปนไม่ได้เลยนะมันเป็นการกล่าวหาเพื่อจะทําลายเพราะว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่ไม่รักเจ้าหรือวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเนี่ยมันจะได้รับความเกลียดชังนะตรงกันข้ามกับคนที่สรรเสริญเจ้ารักเจ้าบอกรักแต่ถามเหตุผลเนี่ยมันตอบไม่ได้จริงหรอก แม้กะตั้งเหตุผลที่บอกว่าเจ้ามีความสําคัญต่อบ้านต่อเมืองซึ่งผมเนี่ยตีตกไปแทบทุกรายนะแล้วตัวเองก็ถาม well, ต,ตัวเองว่าการที่เราไม่รักเจ้าเนี่ยไม่จงรักภักดีเนี่ยเฮ้ยเราเราผิดหรือเปล่าแต่ไล่คําตอบหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ผิดนี่หว่าเราก็สมเหตุสมผลพอสมควรนะกับการที่บอกว่าเฮ้ยเราทาไมต้องรักอ่ะเมื่อถามว่าทําไมต้องรักแล้วปรากฏมันไม่มีเหตุผลเพราะไม่เคยเจอไม่เคยพูดคุยด้วยไม่เคยได้ประโยชน์อะไรด้วยนะไอ้ที่บอกว่ารักที่บอกว่าดีเนี่ย นะเราไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันดีจริงเพราะเราไม่ได้สัมผัสเราไม่รู้ถึงผลของมันนะการโฆษณาอะไรออกมาเนี่ยเราไม่ได้พิพสูจน์แล้วเนี่ยนะด้วยความคิดด้วยกาตาที่มองเห็นเฮ้ยนะมันเป็นเรื่องที่พูดกันแล้วเราก็ไหลาตามนี่เพราะเราก็ไม่รักแต่เมื่อไม่รักเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องล้มล้างเนี่ยเพราะการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเราสู้กันด้วยหลักการนะ ปัญหาของประเทศคืออะไรทุกสมุทัยนิโรจมรคใช่ไหมปัญหาของประเทศคือมันเป็นเผด็จการขานาที่ปไตยที่มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางแล้วเครือข่ายกษัตริย์เนี่ยมันก็แบ่งประโยชน์กันแล้วขึ้นสูวมนาจแล้วอ้างปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วถ้าใครจะเข้ามานะมาเรียกว่ามามา,มาสู้หรือมารู้ทันเนี่ยมันก็อ้างกษัตริย์แล้วก็จัดการพวกนั้นออกไปทั้งที่พวกนี้มันอยู่ในอำนาจมายาวนานบ้านเมืองไม่พัฒนาถอยหลังไปเรื่อยๆนะคนรุ่นใหม่เขาทนไม่ได้เขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย มันต้องเปลี่ยนแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเห็นปัญหาหมดแล้วปัญหานี้ทั้งยวงเนี่ยระบอบขานาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุกเนี่ยไม่แต่ต้องสามัญกษัตริย์แล้วมันจะแก้ได้ยังไงเพราะสามัญกษัตริย์มีอยู่ทําให้คนทหารเนี่ยมันรัฐประหารนะนกลไกตุลาการมีอํานาจเหนือในสิบัญญัติและนะบริหารรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรหมกเม็ดไปหมดก็เขียนขึ้นหลังจากที่ยึดอานาจ สิ่งละอันพาน้อยต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์นะเขาไม่อยากให้เป็นประชาธิปไตยนี่มันชัดเจนมากนะอย่างก้าวไกลเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่ะต้องเติมพิงดินต้องการอะไรเราต้องการประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขก,ก็ได้หรือไม่มีก็ได้สําหรับผมนะก้าวไกลนี่เขาพูดเต็มปากเต็มคำอะสถาบันกษัตริย์อันไอสถาบัน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเองซึ่งเต็มยศเลยผมเนี่ยการจะเป็นประชาธิปไตยนั่นคือหัวใจคณะธิปไตยนี่มันเป็นเผด็จการเพราะคณะบุคคลเหล่านี้มันจัดสรรอำนาจกันได้เองโดยที่เสียงประชาชนถูกทำลายถูกบิดเบือนได้แล้วมันก็ขึ้นสู่อำนาจพอขึ้นอำนาจปุ๊บประโยชน์มันก็มีแต่พักพวกมันนะผมใส่จอหจอเป็นจอจีนแล้วจอจันสองล่าคือทักษินเข้าไปวันนี้เขาเหาือจะแบ่งประโยชน์กัน แล้ววันนี้เรื่องของจีนที่เข้ามาเนี่ยปรากฏภูมิทําพูดเลยนะนะไม่กล้าไปทําอะไรเขาเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยจะมีปัญหาติดเรื่องการส่งออกนี่มันพูดได้ช่วยมากเลยคือคนคนนี้แกพูดอะไรออกมาเนี่ยคือผมมองว่โอ้โหคุณทักษิณก็เข้าใจเลือกคนนะแล้วนี่เคยเขับเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะก็ไม่แปลกใจนะได้ยินชื่อมาตลอดอนะผมนึกว่าจะฉลาดนะขอภัยนะฉลาดแบบรู้เท่าทันโลกคือ อย่างน้อยก็เท่าดรทักษิณนะปรากฏ่าไม่ใช่นะแต่เขาอาจจะมีความอะไรบางอย่าง้อยตอี่อะไรเงี้ยนะแล้วอยู่มานานนะนะเราไม่รู้คือ <c oughs> จอ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 ที่ผมพูดไปเนี่ยมันชัดมากเป็นคณะที่ปไตยที่ครอบงำประเทศอยู่ประชาชนเดือดร้อน GDPGDP ไม่ต้องพูดถึงหรอกต่อให้มึงเพิ่มร้อยละห้าเนี่ยคนที่มันเพิ่ม เลขที่มันเพิ่มเนี่ยไปอยู่กับเจ้าสัวไม่ได้อยู่ที่ประชาชนตราบใดที่การแก้ปัญหาไม่ได้ลงมาถึงประชาชนให้เขาอยู่ดีกินดีมีฐานที่ดีขึ้นมันป่วยการนะตัวเลข GDP เนี่ยแทบไม่มีความหมายเลยแต่ไม่ได้แปลว่า GDP ดีมันไม่ดีมันก็ดีเพราะมันมันกนะ็รัฐบาลก็จะมีนะเงินมาใช้ใจ่ายมากขึ้นแล้วไม่ต้องไปกู้ไปยืมสร้างหนี้สร้างสินซึ่งก็แปลว่าเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคตทีนี้ คณะที่ปไตยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันยึดอํานาจได้แล้วมันก็สามารถจะสืบทอดอํานาจได้ด้วยกลไกที่มันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ดูแลผลประโยชน์ต่างๆด้วยสานึกที่มันไม่ได้มีประชาชนมาก่อนจริงๆอ่ะมันเอาพรรคพวกแล้วต่อรองกันแล้วพวกนี้เนี่ยบางทีเป็นศัตรูกันแล้วก็ดึงกันขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็เหมือนโจรร่วมกันต้นแล้วหวังว่ามันจะเอาอะไรอะไรมาแบ่งปันให้เจ้าเจ้าของทรัพย์อ่ะมันปล้นไปอ่ะ มีตำรวจจะเข้ามาช่วยมันก็รวมตัวกันนะจัดการกับตำรวจเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดเนะี่ยที่ให้กับก้าวไกลเนี่ยแล้วก็วันนี้กลายเป็นพักประชาชนเนี่ยถามจริงๆก้าวไกลจะมีปัญญาไปล้มสถาบันกษัตริย์ได้ไหมมันไม่มีทางเลยนะไม่มีทางเลยนะขนาดจะแก้มาตราหนึ่งสองยังไม่ได้ในสภา,าด้วยนะแล้วจะมีปัญญาอะไรเพราะคนที่จะไปล้มสถาบันกษัตริย์ได้เนี่ย มีทางเดียวคือฆ่าให้ตายทุกคนไม่เหลือเลยแม้แต่นะตระกูลลูกลานเลนในสังคมไทยนใครจะทําคนอย่างพิธาหรือจะทําธนาธรหรือจะทำนะคุณช่อหรือว่านะอันนี้หมายถึงข้างนอกที่เคยโดนล้มไปแล้วแล้วก็ไม่ถึงคุณชัยธวัฒน์พิธาหรือว่านะคุณไหมอย่างเงี้ยจ,จะเอาปัญญาอะไรไปทำมันทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไปกล่าวหา บทสรุปคือเรื่องล้มเนี่ยแม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูนเองมันก็รู้ว่ามันล้มไม่ได้นะแล้วการเสนอกฎหมายมันจะต้องไปผ่านนัไนอีกแล้วสวก็คุมได้หมดแล้วมันไม่มีทางผ่านอยู่แล้วถ้ามันผ่านไปสารธรรมนูนก็ฟันฉับได้เรื่อยๆมันไม่จำเป็นต้องฟันวันนี้ก็ได้ทําไมเขาถึงต้องรีบฟันการยุบพักน่มันเป็นเรื่องต้นต้นทางเขารู้อยู่แล้วว่ายุบไปมันก็มีพักใหม่ แต่เป้าหมายเขาจริงๆคือกําจัดนักการเมืองระดับท็อปๆท,ท,ท,ที่มันจะมีศักยภาพขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้นะการการบั่นหัวนะการเรียกว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีเพลย์เมกเกอร์แล้วมีตัวเล่นหลักๆปุ๊บเนี่ยแบนมนเลยห้ามมันลงเล่นตลอดทีมมึงต้องไม่มีไอ้พวกนี้เล่นนะไม่ไดนะ้ห้ามเล่นแล้วก็กลาว่าจะชนะเขา ซึ่งวันนี้เพื่อไทยเนี่ยเวลาพูดนี่นะเห็นด้วยกับ1นึเป็นไปตามกฎหมายนี่เข้าตัวนะเพราะยังได้ประโยชน์ก็สะท้อนถึงน,นิสัยที่นะเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงนะเอาแต่ได้เห็นแต่ได้นะแล้วก็ใช้ชนะอะไรถ้ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่มันจะภูมิใจตรงไหนนะแต่อย่างว่าในการเมืองมันไม่ได้สนเรื่องนี้เข้าถึงอํานาจก็ได้ประโยชน์นะก็เป็นแบบนั้นเวลามันก็ทําให้เราได้เห็น,นเพราะฉะนั้น คำว่านะล้มเจ้าที่กล่าวหาเนี่ยรู้ว่าจริงๆไม่ได้ล้มวิธีการที่เขาทําจริงๆก็ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ด้วยเป็นการทําหน้าที่แต่ที่ต้องบอกว่านะมันเป็นปฏิปักษนะ์นเล่นคําว่าปฏิปักษ์เลยนะปฏิปักษ์นี่มันกว้างมากนะอย่างต้นที่เพียงดินเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยนะโอ้โหคือล้มนะไม่มีปัญญาล้มแต่มันอาจจะอ้างว่าเฮ้ยล้มทางความคิดไงนี่ตัวร้ายเลยนะนี่ก็ใช่นะอันนี้ก็ยอมรับ เพราะว่านะเจ้าเนี่ยนะเราฆ่าเขาได้เลยนะฆ่าที่ความคิดแปลว่าเราไม่ยอมรับเนี่ยเขาตายไปจากใจเลยสนิทนะแล้ววันนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคนริ์เดชของรัฐธรรมนดินจริงๆมันก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ทําให้ประชาชนตาสว่างแล้วไม่ยอมกลับไปมืดไม่ยอมรีตายอีกนะมันก็มันทิ่มแทงเขาแต่ถามว่าถ้าเกิดตัวเขานะมีประโยชน์แล้วสิ่งที่ทํามันดีมันไม่ขัดสิ่งที่รัฐธรรมดินพูดจะมีความหมายไหมจะมีคนเชื่อไหมนะ สังคมไทยเนี่ยถูกนะระบบกษัตริย์เนี่ยเขาปั่นหัวเขาเขาเรียกว่ามอมเมาหรือว่าเอาเป็นว่าเอาเขามีโอกาสที่จะทําให้ประชาชนรักมาเป็นเฉพาะตระกูลไม่ดนเนี่ยก็รวมแล้วเนี่ยก็เกือบร้อยปีใช่ไหมฮะเกือบร้อยปีแต่ทําไมล่ะนะทาไมยังมีปัญหาว่าถ้าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันปกติเนี่ยเพนกวินอานน์ ไปอ่านถแถลงการอ่านเสนอคําแนะนําให้ปรับตัวว่าขออย่าทำนะั้นสิ่งนี้อย่าทําสิ่งนี้อย่าทำาทำีซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะแต่ว่าเหตุผลนี่แหละมันคือตัวร้ายเพราะเหตุผลที่ว่าเนี่ยเป็นการลดทอนอานาจเขาลดทอนความได้เปรียบเขานะแล้วลดทอนอานาจนี่ก็คือกลัวว่าลามเข้าลามเข้าแล้วก็จะนะอยู่ไม่ได้นะผลประโยชน์นี่ไม่ต้องพูดถึงอนอกจากไม่ยอมเสียแล้วเขาต้องได้มากกว่าอีกอะไร ด้วยความที่สถาบันกษัตริย์เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องตีความได้ว่าการที่ให้องค์คาพยพออกมาแล้วบอกว่าแตะไม่ได้สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่อย่างนี้อย่างนี้างี้9ต่อ0เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องนะจะล้มใครจะมาล้มอะไรสําเร็จแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะเสียอะไรเลยเขาไม่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยเขาไม่ต้องการปรับตัวให้มันสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องการลดนะอำนาจอยากจะเพิ่มด้วย แลวผลประโยชน์ที่เขาไม่อยู่เขาไม่อยากจะเสียเรื่องกลัวจะเสียเนี่ยเราก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ววันนี้โลกเราวันนี้คนไทยเนี่ยนะแม้ว่าประเทศมันยังไม่พัฒนาไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการพัฒนาเด็กๆมันถึงถอยหลังไงเพราะโดยลึกๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เด็กมันมีความเป็นตัวเป็นตนคิดด้วยตัวเองรู้จักสแสวงหารู้จักตั้งคําตอบเขาบอกว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อสื่อ นะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะแต่ให้เชื่อบางสิ่งนะง่ายๆแล้วฟังด้านเดียวทีนนี้ไม่ได้ก็นนะตอนหลังเนื่องจากมันมีด้านที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดนะนี่ว่าเขาไปนู่นนะเพราะมันหยุดไม่ได้แล้วไงเพราะมันมีหลากหลายก็บอกอย่าไปเชื่อนะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โหมด้านเดียวจงต้องรักความดีเป็นอย่างนี้ต้องรักอย่างนั้นนี้โดยสรุปนี่ก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ย นะอย่างดรทเพืงดินนะที่เสมแดงล้มช้างเนี่ยก็อย่าให้มีอำนาจอย่ามายุ่งกับอำนาจของประชาชนแล้วให้กลไกมันเป็นประชาธิปไตยแล้วสถาบันกษัตริย์นี้ก็จะอยู่ได้ไม่ต้องไปล้มแต่เขาต้องอยู่ในจุดที่มันมีข้อจํากัดมายุ่งกับอำนาจของนะประชาธิปไตยเนะี่ยอำนาจที่ปไตยไม่ได้นะมีอำนาจจํากัดแล้วบทบาทต่างๆก็เป็นหน้าเป็นตาของบ้านของเมืองแล้วทรัพย์สินก็นะก็ต้องแบ่งกันนะ ว่าส่วนที่เป็นของแผ่นดินไม่ควรจะยึดเป็นของตัวเองแล้วมันควรจะมีวิธีการนะตามประเพณีที่ผ่านมาราชการที่เก้าก็ไม่ได้ยึดเป็นของตัวเองเงี้ยซึ่งอนทนอะไรพูดไปก็จับเขาติดคุกหมดมคือมันไม่ยอมจะปรับตัวเลยทีนี <c oughs> ้การที่นะสถาบันกษัตริย์เนี่ยแค่ลดบทบาทนะคือปล่อยให้มันมีการพัฒนาโดยที่สถาบันกษัตริย์ถูกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย หลักการทั้งหมดนี่ให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันตามหลักการประชาธิปไตยแล้วทุกคนก็จะพร้อมใจกันยกกษัตริย์ขึ้นไว้แล้วตามพระราชพิธีอะไรก็ทำเนี่ยนั่นคือจริงๆนะค,ๆนะคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสังคมไทยนะนะครับทุกคนก็จะได้ไม่ต้องมาขัดอกขัดใจกันกษัตริย์ก็ไม่มีโอกาสทําผิดนะครับใครก็ไม่มีโอกาสไปโอนไปโหนไปไดแล้วก็เสร็จแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์แล้วก็อ้างกษัตริย์แต่ทําชั่วนะกินบ้านกินเมืองทําบ้านเมืองร้อยล้านหลัง นะครับพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บส่สวนที่เสียที่สุดคือสถาบันกษัตริย์เองนะความเป็นจริงเนี่ยผมถึงบอกจริงๆนะถ้าก้าวไกลเขาได้โอกาสพัฒนาประเทศตามแนวทางเขาเนี่ยเขาจะทําให้กษัตริย์อยู่ยั่งยืนเพราะสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ได้โดยไม่มีใครไปเกลียดไปชังไม่มีโอกาสทําผิดคือกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐนูญแบบประชาธิปไตยแต่นี่ปัญหาคือระบอบเนี่ยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแต่จริงๆแล้วกษัตริย์และเครือข่ายเนี่ย ไปยึดอํานาจเป็นคณะที่ปไตทยเป็นปเผด็จการเขาอบองคณะแล้วปล่อยประชาชนอยู่ข้างล่างแล้วก็รวยกระจุกจนกระจายแล้วประชาชนก็นะทุกข์ระทมกับเรื่องของการกินการอยู่แล้วถ้าเกิดรู้เท่าทันอยากจะเปลี่ยนขอให้เปลี่ยนนะเลือกพรรคการเมืองไปเขาไปยุบของเขาเขาลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงไล่รัฐบาลที่เขาไม่ได้เลือกนะมันใช้งูเห่ายกตัวเองกันขึ้นมาก็นะสั่งฆ่าสั่งยิงเพราะว่าคนที่เป็น ระดับนําของพรรคการเมืองเรานะั้นนะมันเป็นคนที่กษัตริย์องค์ก่อนไม่ชอบอย่างลักษณะอย่างเนี้นะการที่กษัตริย์ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยก็เลยยัดเรื่องล้มเจ้าเพราะครั้งนี้นะเด็กรุ่นใหม่มันมี popularity สูงนะมีศักยภาพสูงแล้วนโยบายที่มันคิดมันพูดเนี่ยตีเข้าไปที่ฐานของปัญหาหมดเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอันไหนที่มันจะไปไปล้มได้จริงๆหรอกนะ เพียงแต่ว่ามันบ่อนเสาะไปเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้ความกลัวเนี่ยมันทําให้เสื่อมนะคุณสมัครศูนย์ทรเวทท่านก็ได้พูดไว้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าวันนี้เสื่อมยิ่งกว่าเสื่อมนะผมบอกได้เลยผมถึงบอกว่าจริงๆอะนะผมได้นั่งยิ้มนะจริงๆไม่ควรจะมานั่งจัดรายการด้วยซ้ําเวลานี้นะนั่งนิ่งๆนะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะถ้าผมอยากจะล้มเจ้าเนี่ยวันเนี้มันกําลังเกิดการล้มแนละ้วแต่คนที่ทําให้เกิดการล้มเนี่ยไม่ใช่ ก้าวไกลก้าวไกลเป็นส่วนที่เข้ามาในสมการมันก็มีส่วนนะแต่ตัวที่ทําให้เกิดการนะความรู้สึกที่อยากจะล้มเจ้าเนี่ยคือการกระทําของคณะบุคคลที่ใช้รับใช้เพราะมันโงคขึ่มมันเห็นชัดนะทำอะไรเนี่ยแล้วสังคมไทยวันนี้การเมืองเนี่ยใครหลอกใครไม่ได้นะนะมันหลอกใครไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่านะคนเกลียดชังเพราะเขารู้นี่ สารรัฐมนุนที่มันทำเนี่ยก้าต่อศูนย์เนี่ยถามว่ากรณีอย่างนี้ไม่มีใครกล้าแตกแถวนี่เป็นเพราะอะไรก็เป็นพระราชาประสงค์คนไทยไม่กล้าพูดแต่ผมพูดแล้วคนไทยเขาก็รู้นะเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาพูดแบบลดเตือนแดินเนี่ยไม่ได้หรอกแต่เขารู้เพราะว่วันนี้ไอ้คนที่มันอ้างว่ารักเจ้ารักเจ้ามันกําลังทําลายเจ้าไอ้คนที่อยากได้ประชาธิปไตยลดเตงพนดินที่พิพากษาจารย์เจ้านี่อยากให้เจ้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยสงบสงบนิ่งๆิแล้วก็อยู่อย่างมีเกียรติเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ แลวเราก็ช่วยกันนะเป็นศูนย์รวมจิตใจผู้คนไม่ใช่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราอยากให้สถาบันกรรษัตริย์ปฏิรูปตัวเองแล้วก็มาอยู่กับประชาธิปไตยเป็นปรรมุกข,ของประชาธิปไตยที่ไม่ได้มาเป็นปฏิปักษ์หรือจริงๆก็คือนะใช้คำว่าประชาธิปไตยแล้วก็ไฮแจ็คไปแล้วก็ไปเป็นคณะธิปไตยหรือราชาธิปไตยนะ แล้วทีนี้ประชาชนรู้ทันเนี่ยมันก็มาเผชิญหน้าไล่พวกนี้มาที่มันห้อยมโหดก็ดึงกษัตริย์มาเผชิญหน้ากับประชาชนอย่างเนี้ยวันเนี้ยแม้ว่าจะบอกไม,ไม่ได้ว่าทุกคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีกับเจ้านะจริงๆเนี่ยนะความจริงเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะมันมีอะไรที่น่าสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะผมสังเกตดูจากแฟนคลับผมเนี่ย คนที่เขาฟังมาเป็นสิบสิบปีหรือหลายคนนี่ก็เพิ่งมาฟังช่วงโควิดอะไรเงี้ยสี่ห้าปีหลังคือเนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับคุณทักษิณหรือเสื้อแดงแบบนะชงมขึ้มเ,เขาเรียกอะไรนะแบบเดินตามนะคือผมเนี่ยเป็นเสรีชนแดงประชาธิปไตยอยู่กับหลักกับเกณฑ์มาตลอดนะอยังจําได้ที่บอกคุณทักษิณว่าถ้าคุณยืนข้างประชาชนนะประชาธิปไตยก็คือประชาชนนะเป็นเจ้าของอนนาจดุบัญญัติบริหารตุราการนะ แล้วเมื่ออำนาจผูกโยงกับประชาชนนะใช้โดยตัวแทนประชาชนแล้วผลลัพธนะ์มันก็จะลงไปที่ประชาชนและอำนาจสามันนี้มันก็มีการคานกันนะ <c oughs> ใครอยู่กับหลักการเนี้ยมันก็โอเคไงก็เป็นมิตรกันนะแต่ถ้าใครเมื่อเขาไม่อยู่วันนี้ท่านก็เห็นนะผมกับฐานะของคุณนักศนนิีย์ไม่ได้โกรธกันส่วนตัวจริงๆนะก็ยังผมก็ยังเห็นด้านดีของแกอยู่ในหลายด้านและเข้าใจนะความเป็นมาเป็นไปนะ แต่ว่ามันอ้างอะไรมันอ้างฟังยากนะยิ่งจะมาบอกว่าฉลาดกว่าอะไรกว่านะนะไอ้พวกที่นะสู้ทางการเมืองวันนี้มันอวดเก่งนะมันไม่รู้ความจริงคือเรานะรู้อยู่แล้วว่าล้มเจ้าไม่ได้โดยกําลังแล้วพี่น้องทั้งหลายที่คิดจะใช้กําลังนําหน้านะ <c oughs> มดแดงล้มช้างเนี่ยใช้วิธีการสันติอหิงสาเพราะมันป้นต้องเป็นเกมระยะยาวการใช้กําลังใช้ความนุนแรงเขาคุณไปฆ่าคนตายนะ บาปกรรมติดตัวคุณตกนรกนั้นแน่นอนอยู่แล้วซึ่งตามแนวพุทธเนี่ยใครจะไปกล้าทําอย่างนั้นมันคุ้มไหมการไปฆ่าใครคนใดคนหนึ่งเนียเช่นสารน้ำนูนเก้าตัวเนี่ยคุณไปฆ่ามันตายเนี่ยนะทุกคนเลยตายหมดเลยเก้าตัวนะสมัยคอมมิวนิสต์ทำแบบนั้นใครรับใช้นะทางการเนี่ยมันไล่ฆ่าผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโดนนะจ้องทําร้ายนะมึงรับใช้รัฐนี้มึงจะต้องนะตายอะไรเงี้ยนะ ถ้ามึงไม่ถอดเครื่องแบบอะไรออกมาแล้วมาอยู่ข้างประชาชนนั่นมันคือสุดโตง่งพวกเราที่สู้กันวันนี้ก้าวไกลนะเดีายเดี๋ยวเพราผมเองว่าแดงลมช้างเนี่ยคนคิดว่าจ้องคิดร้ายกับบ้านกับเมืองคิดทําลายสถาบันกษัตริย์จริงๆเนี่ยผมเนี่ยโดยทฤษฎีผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะทางเลือกของสถาบันกษัตริย์นี่คือปฏิรูปแล้วให้เป็นประชาธิปไตยยอมรับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการพูดคุย แล้วให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ในที่ปลอดภัยใครก็ไปโหนไปห้อยไปอ้างไม่ได้นานเข้านานเข้าเสียงที่วิาพากษ์วิจารณ์มันจะลดลงยิ่งกษัตริย์ทําตัวอย่างวันนี้นะหมายถึงว่าไม่ไปใส่ครอปท็อปไม่ไปนะเอาอีหนูไปนอนบนโรงแรมที่เยอรมันใช้เงินประชาชนวันนี้พฤติกรรมก็อย่างน้อยก็ยังน่ารังเกียจน้อยกว่านะการเลื่อนยศอะไรทั้งหลายเนะี่ยประชาชนก็ว่านะแต่ทํไมไม่รู้ทําไมมาอยู่เรื่อยๆนะ สงสัยอีหนูทั้งหลายมันคงบอกหนูต้องได้สิหนูต้องได้สินะเราไปอ้อนแล้วปุ๊บเนี่ยเสียก็คงจะจําเป็นนะผู้ชายมันก็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งผมไม่รู้เส้นสนคนในนะที่เขาเลื่อนยศอะไรกันเนี่ยนามสกุลพิเศษอะไรเขาเนี่ยหรือมีป้ายรูปที่ปังกรอะไรเงี้ยน้องแคทริยาอะไรของเขาแคทริยาเนี่ยนะก็เห็นมีอยู่เขาด้วยนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะ,นะลึกๆแต่ว่าเนี่ย ประชาชนเขาก็มองอ่ะไม่ไม่ด้วยความรู้สึกนะวิาพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วถามว่าจะแก้ตัวยังไงอะ่ะเพราะฉะนั้นตามหลักกฎแห่งกรรมเนี่ยกษัตริย์ก็ต้องทาตัวให้ดีแล้วทีนี้ปัญหาก็คือวันนี้เขาคุมอํานาจเขาวางเครื่องโครงสร้างอํานาจประยุทธ์มาอยู่9ปีประยุทธ์อยู่ต่อไม่ได้แล้วก็ให้เนี่ยทักษิณลัคณะขึ้นมาแทนแล้วก็จะกําจัดก้าวไกลคือมันเป็นภาพความเห็นแก่ตัวและภาพของการที่จะไม่ยอมให้ประชาธิไปตไตยได้เติบโต ปัญหาคือกษัตริย์เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเสียมันมันชัดเจนที่สุดอะคือเราไม่ใช่เด็กอมมือมันรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรนะครับพวกที่รักเจ้าว,วันนี้มาเถียงต้องทำใหดินเถียงได้ไหมคุณเถียงได้ไบอกท่านไม่เกี่ยวข้องอยู่เหนือการเมืองผมถึงบอกฝั่งประชาธิปไตยนะจะไปฟอกขาวให้เขานะเรื่องสาบันกษัตริย์เนี่ยคนเราต้องพูดความจริงแต่ถ้าความจริงนั้นพูดไม่ได้คุณจะต้องไม่พูด การต่อสู้เชิงบ้านเมืองเราเนี่ยผิดก็ต้องชี้ว่าผิดถูกก็ชี้ว่าถูกถ้าจะต้องพูดพูดว่าสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกเนี่ยคุณไม่พูดดีกว่าก็ต้องบอกไปว่าใครที่จะไปล้มสาบันกษรตริย์นี่มันล้มไม่ได้นะเพราะมันต้องผ่านด่านเยอะแยะไปหมดก็ต้องใช้วิธีการที่ต้องต้องหนักมากอ่ะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาผ่านรุ่นคนทีนี้เด็กๆเราเนี่ยก็มาแรงเราก็รู้ว่าเจ้าข้อจำเป็นต้องป้องกันตัวเองเขาก็ต้องกลัวเป็นธรรมดา ที่ปัญหาตอนนี้ประเทศไทยคือว่าแล้วจะทํายังไงให้เจ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนเนี่ยผมเนี่ยพยายามจะสื่อสารไปนะวิาพากษ์วิจารณ์เจ้าใช้คําพูดธรรมดานะบางทีเหมือนคําแรงๆนะเพื่อจะดึงท่านลงมาว่าเป็นคนเหมือนกันได้ไหมลองคุยกันอย่างนี้ก่อนคนเสียงที่เป็นกัลยาณมิตรต่อราชวงศ์จัก,กรีนะกเนี่ยต่อตระกูลไม่ดนเนี่ยคือเสียงอย่างนรเทพงดินนี่แหละแน่นอนมันทิ่มแทงแล้วก็ทําลายคุณถ้าคุณไม่ปรับตัว แต่ถ้าคุณฟังแล้วทำใจยอมรับนะลดขัติยะมานะลงแล้วก็ทิฏฐิต่างๆแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าปรับตัวมันจะอยู่ได้ยาวเพราะกษัตริย์อะถ้านะมีคืออย่างว่าคนเรามันกลัวไงปัญหามันคือกลัวเนี่ยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยมันก็เลยไม่กล้าที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันมีไอ้ห้อยโหนเนี่ยมันก็เมื่อก่อนก็ไปนะแพทูล นั่นมันเป็นอย่างไงไอ้ทักษิณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนหลังนี่มันโหนเลยโหนแล้วก็บอกทําให้เป็นเหมือนอันตรายแล้วสิ่งที่มันทนะํเนี่ยไม่ว่าการจับเด็กเข้าคุกนะไม่ว่าแน่นอนคําสั่งก็มาจากเจ้าแต่ว่าก่อนหน้าจะมีคําสั่งหนะรืออะไรหลายเรื่องที่มันทำเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ได้สั่งโดยตรงนะมันทําให้คนนะ่ะเกลียดชังไอ้พวกนี้ประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยเราขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาเพราะมันก็ต้องการเอาตัวรอดแล้วเป็นไงกษัตริย์ก็ต้องโยงผมก็ต้องโยงสิ ว่าอ๋อเขาส่งมาแล้วก็รับใช้เสร็จก็เอาขึ้นไปแล้วถามว่าประชาชนเขาโง่เขาไม่รู้หรอคนที่อย่างน้อยจบปิญาตรีเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะถ้าใจเป็นกลางพี่น้องประชาชนที่เขาจบปสามพเขาก็รู้นะนะจริงๆช่วงหลังเนี่ยนะแฟนคลับผมเนี่ยที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งคนที่รักเจ้านะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือรักรอเไม่รักนะรอสิบแต่บางคนเนี่ยก็ยัง มีเยื่อใยกับรอสิบอยู่นะเขาก็มานั่งฟังนะเพราะว่าผมไม่ได้สุดโต่งผมไม่ได้คิดจะจ้องทำร้ายทำร้ายเพราะรู้ว่ามันทําไม่ได้เรื่องนะเรื่องเนี้ยมันเดากันง่ายๆเลยถ้าคุณจะล้มเจ้าได้เนี่ยคุณต้องคุมบ้านคุมเมืองได้คุมทหารได้คุมกฎหมายต่างๆได้แล้วที่สําคัญคือต้องทําให้เพื่อนร่วมชาติเขาเห็นว่าคุณทําเพื่อประโยชน์เขาจริงๆแล้วคุณจะเอาความชอบธรรมมาจากไหนเอากําลัง นะที่จะคุมสถานการณ์นะบารมีที่จะคุมสถานการณ์ได้ยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเจ้าเนี่ยไม่ควรจะกลัวเรื่องของการตับฐานให้เป็นประชาธิไปไตยความกลัวความกลัวทาให้เสื่อมมันจริงแล้วกลัวแล้วนะไม่ยอมรับความจริงแล้วทําปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมานะมันยิ่งกลับไปทิ่มแทงสถาบันนะผมบางทีก็ไม่อยากจะพูดมากกว่าเออนะ เราพูดแทบตายเนี่ยกษัตริย์เขาไม่เราล้มก็ไม่ได้หรอกแต่ปร,กร,รากฏพ้อยพวกนี้มันทําอย่างที่เนี่ยอย่างการยุบพักเสร็จแล้วก็จะตัดสิทธิ์นักการเมืองตลอดชีวิตอะไรเงี้ยไปตัดความหวังของประชาชนนะที่สุดแล้วเนี่ย้ออ้างมันก็คือเพราะว่ามันไปเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันกษัตริย์สถาบันหลักของชาติคุณไปทําลายเขาอยู่างเ้สิบสี่ล้านคนเขาจะโกรธใครอะ่ะแน่นอนโกรธในก้าตัวนะแน่แต่เขาจะต้องโกรธสถาบันกษัตริย์ด้วยเกลียดไม่ใช่โกรธ คนด่าเนี่ยสถาบันกษัตริย์เต็มไปหมดนะผมเป็นเสียงแห่งเหตุผลที่พยายามจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยสถาบันกษัตริย์ปรับได้แต่ถ้าไม่ปรับอย่างเงี้ยทางมันก็มีทางเดียวซึ่งผมก็บอกพี่น้องผมนี่ไม่เกี่ยวอยู่อเมริกาไม่กลับไปนั่นอะไรแต่ก็บอกนะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับทางเจ้าว่าเมื่อคุณปิดทางเลือกของการที่จะปรับตัวและเข้าหากันโดยให้มันมีรูหายใจที่ถูกต้องเหมาะสมสําหรับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนก็รู้สึกว่ามันไม่เกินไปเหมือนรัชกาลที่เก้าที่เขาทำนั่แหละแต่ตอนหลังเนี่ยไปไท้ายๆเนี่ยเล่นหนักเข้านกเข้าเพราะว่ากลัวว่าตระกูลจะวอดไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นพอขึ้นมารัชกาลที่สิบเนี่ยเราก็เข้าใจความเป็นมาเป็นไปนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยธงของการต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะรุ่นต่อรุ่นนะมันจะเป็นการล้มล้างแต่การล้มล้างนะั้นนะมันไม่สวยหรอกเพราะมันต้องผ่านนะ การเอาชนะกองทัพแต่ดีไม่ดีกองทัพอะไรจะเป็นตัวจัดการเองนะวันนี้าการเลือกตั้งเนะเขตทหารเนี่ยกลายเป็นก้าวไกลเสียทั้งนั้นแทบทั้งนั้นคราวหน้าเขายาังต้องแก้เกมอย่างหนักเลยละเขตทหารเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการล่วงหน้าแล้วก็ไปใส่ในกล่องเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณก็หยุดกระแสะการปฏิวัตินะการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเชื่อว่าสามารถจะใช้อํานาจ คือขายกลไกต่างๆที่ได้เปรียบอย่างมากวันนี้จัดการมนให้เฮี้ยนและคิดว่าจะจัดการประชาชนให้เฮี้ยนนะปรากฏการเล็กๆที่เรียกว่าพักประชาชนเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆให้เห็นว่าวันนี้คนไทยเนี่ย <c oughs> รู้สึกอย่างไรและศักยภาพความพร้อมของประชาชนที่ต้องการมีสิทธิ์มีเสียงต้องการพักที่มีคุณภาพแล้วพุทีิภาวะในการตัดสินว่านักการเมืองคนไหนดีไม่ดีคนไหนก้าวหน้าไม่ก้าวหน้า คนไหนจะมีศักยภาพทําให้บ้านเมืองดีกว่าเนี่ยมันจะแสดงขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ท่านคิดว่าเอ๊ะาการเลือกตั้งครั้งหน้ามึงชนะแน,น่ๆกูก็ไม่ให้มึงเข้าไปมีส่วนหรือไม่ก็คือไม่ให้มีการเลือกตั้งซะเลยอะไรเงี้ยก็ถ้าคิดว่าจะดึงดันไปอย่างนั้นไปตลอดก็ก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าเลยว่าเป้าหมายจุด,ส,ดสุดท้ายตรงนั้นก็คือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่รุ่นผมแต่ตัวผมเนี่ย ไม่ไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้ไม่ทําบาปทํากรรมแมอะไ่ใครนี่เอาเฉพาะความคิดมาวางแล้วความคิดที่ว่านี้เป็นประโยชน์กับคนไทยทุกหมู่ทุกเราไอ้พวกแก่ๆทั้งหลายที่นะเป็นองค์ขมอนตรีหรือว่าเป็นนายทหารเก่าเก่าข้าราชการเก่าองค์การตุลาการองค์กรอิสระนักการเมืองแก่ๆทั้งหลายเนี่ยคุณไม่อายเหรอกับสิ่งที่คุณทำอะ่ะเด็กๆมันตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วมันก็ทํางานอย่างดีแทนที่นี่จะดีอกดีใจ ส่งเสริมเอออนาคตพวกเราเราตายตาหลับแล้วพวกนี้มันจะพาบ้านเมืองไปในลักษณะที่ดีนะีนี้ไอ้ส่วนที่มันพูดอะไรเกินเลยเนี่ยถ้าผมเป็นกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยผมเรียกพวกนี้เข้าไปนั่งคุยแต่นั่นแปลว่าผมต้องพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะถ้าเรียกเขาไปคุยแล้วตัวเองจะไม่เปลี่ยนแล้วก็จะให้พวกนั้นมาสยบยอมเนี่ยอยากนคนรุ่นใหม่ที่เขามีอุดมการณ์แล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะไป หมอบกราบแบบไม่มีเหตุผลนะเนี่ยเรื่องมันยากตรงเนี้ยตรงที่ว่ากษัตริย์และคนที่อยู่รายรอบกษัตริย์แล้วพวกเราที่อยู่ข้างนอกทั้งหลายเนี่ยนะจะพร้อมใจกันไปกราบแล้วก็ให้กษัตริย์เนี่ยเขามีอำนาจมากยิ่งขึ้นแล้วอยู่สภาพอย่างที่มันเป็นอยู่ซึ่งสร้างปัญหาให้เกิดการฆ่าฟันกันทะเลาะเบาวแวงกันไม่ใช่เป็นศูนย์รวมใจคนทั้งชาติเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางความขัดแยง้ง แล้ววันนี้ชียิงหนักยิ่งขึ้นนะหรือว่าจะเอาแบบนะ <c oughs> ต้องห้ำหันกันจนตายกันไปข้างหนึ่งนะหรือนะครับจะตัดสินใจว่าเฮ้ยมานั่งคุยกันหาทางนะช่วยกันนะเอากษัตรเนี่ยไปเทิดทูนไว้ในที่ใดที่หนึ่งคำว่าเทิดทูนก็เหมือนหิ่งของบรรพบุรุษนะผีบรรพบุรุษนะผีปู่ผีย่านะ ก็มีหิ่งไว้ก็ไม่มาทําอะไรนะก็ไม่มีส่วนกับการใช้ชีวิตของลูกของหลานในบ้านในครอบครัวนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยอาจจะมีประโยชน์เวลานึกถึงจะทําผิดทําไมด่ดีเดี๋ยวผีปู่ย่าจะโกรธอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นประโยชน์ใช่ไหมสถาบันกษัตริย์ควรจะอยู่อย่างนั้น2องออปชันะปรับตัวแล้วอยู่กับประชาธิปไตยแล้วยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าเขาจะล้ม ที่แท้จริงคือตัวเองเห็นแค่ตัวไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะปรับกลัวจะปรับถ้ากลัวตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เนี่ยก็จะต้องถูกลมล้างถูกปรับถูกบีบแต่กว่าจะถึงวันนั้นมันอไหจ,จะต้องใช้เวลาแต่จะได้ดูถูกกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่แน่มันจะจะจบที่รุ่นเราหรือมันเกิดขึ้นและจบในรุ่นเราก็เป็นไปได้นะครับฝากพิจารณาทุกฝ่ายนะครับ้วยความปราัถนาดีสําหรับทุกฝ่ายนะ ลองไปพิจารณาดูคามันอาจจะแรงมันอาจจะทิ่มแทงอีโก้นะัติยะมานะหรือนะความรู้สึกความเชื่อความเห็นของท่านเป็นธรรมดาแต่ลองพิจารณากันให้ลึกๆนะครับต้องเปนดินมีแต่หวังดีนะนะครับหวังดีอยากให้บ้านเมืองมันอยู่กันทุกฝ่ายเนี่ยอยู่กันอย่างที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็ไปกันได้แล้วหาหลักหาแกนกลางมาร่วมกันไม่ใช่พวกห้อยพวกโห,โหนที่มันพูดแต่ละอย่างเนี่ยนะเปิดปากมาเนี้ย บริหารบ้านเมืองก็ไม่เป็นท่าพูดแต่ละเรื่องเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อโหนโหนโหนและรักษาระบอบนี้ไว้เพราะมันได้ประโยชน์คนเหล่านี้มันได้ประโยชน์แล้วมันก็หนักหนักหนักขึ้นแล้วมันก็ห้อยก็โหนนึกภาพต้นไม้ที่นะครับมีไอ้พวกห้อยโหนเนี่ยนะมีถือตะกร้าใหญ่ๆพอมันอยู่นานๆเนี่ยมันโหนได้ปุ๊บมันก็จับเอาทรัพย์สินเงินทองไปใส่ในถุงของมันตัวมันก็หนักอยู่แล้ว ถุงเนี้ยนะนับวันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะแล้วประชาชนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้อะไรนะก็มองตาปิดๆแล้วถามคิดว่านะถามว่าเจ้าเนี่ยจะสูงส่งขึ้นหรือว่าจะต่ําเตี้ยลงนะฝากพิจารณานะครับพี่น้องเองก็นะลองฟังแล้วก็ไปพิจารณาต่อนะครับเ,เราเนี่ยจะต้องยึดถือแนวทางสันติอยหิงสานะครับแต่พลังประชาชนเนี่ยถ้าคุณ รอแต่การเลือกตั้งเนี่ยนะมันไม่ไม,ไม่ไม่สำเร็จนะถ้าไม่รวมตัวกันจริงๆไม่ขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันทําได้นะมันยุบพักไดมันก็จะยุบไปตัดสิทธิ์การเมืองได้มันก็จะตัดไปด้ื่อยๆถ้าเราปล่อยให้เขาทําอยู่ข้างเดียวเนี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะนะโดนทําจนกระทั่งหมดแรงที่จะที่จะสู้นะผลลวัดตรงนี้ดูถูกไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เขาเรียกว่าต้องมีรับยันรุก ถึงจะมีสิทธิที่จะไปลูกคา้าได้ถ้ารับอย่างเดียวรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวตลอดเนี่ยมันไม่มีทางจะไปสู่จุดลูกคา้าได้ความแค้นเคืองต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่แปรผันมาเป็นเหตุผลนะความเข้าใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกอย่างมีสติอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยนะที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นนะกับดักนะที่ฉุดรั้งที่สกัดกั้นไม่ให้ การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือการพัฒนาประเทศชาติเราเนี่ยนะมันเป็นไปได้นะแต่โดยดีนะเราอาจจะหลงเอยไปเป็นเหมือนพาม่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยหรือนะครับปล่อยเนิ่นช้าอาจจะเป็นแบบลาวที่วันนี้น่าจะเป็นประเทศสลาชของทางจีนไปน่าจะเกิน80% 90%แล้วกระมังนะประเทศไทยเราเนี่ยปล่อยไปนานกว่านี้ไม่ได้นะครับลองช่วยกันคิดพิจารณา ใครที่มีทิฐิมานะอะไรนี่ลองลดลดหน่อยแล้วลองดูซิว่าคนเราเกิดมาเดี๋ยวเราก็ตายกันไปกันทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะจะทำยังไงให้นะเราทิ้งชุดร่วมกันเนี่ยทิ้งสิ่งที่มันเป็นคุณมันดีกว่าตอนที่เราเกิดเรารับมานะบ้านเมืองสภาพที่เราเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงเนี่ยบ้านเมืองที่เราจะส่งไปให้ลูกหลานมันก็ควรจะดีกว่าที่เราได้รับมานะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับ